สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง Ink Family นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดระยองนะคะจะพาทุกคนค่ะมาดูที่พักอีกหนึ่งแห่งนะคะที่เหมาะกับครอบครัวนะคะที่นี่โรงแรมบันดาลานะคะจังหวัดระยองนะคะเดี๋ยวจะไปดูห้องพักข้างในกันเลยแม่จองมานะคะเป็นห้อง Family สูตรนะคะแล้วก็มีเตียง2ชั้นให้เด็กๆด้วยนะคะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ติดทะเลนะคะมันก็จะแบบเดินออกไปตรงนี้ได้เลยเป็นทะเลนะคะเขามีหาดส่วนตัวตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูในห้องกันก่อนเลยค่ะไป let's go yeah see inside yeah อันนี้ก็จะมีเป็นเตียง2ชั้นนะคะให้น้องเดี๋ยวน้องจะแบ่งกันนอนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเข้ามาเลยจ้ะแล้วก็จะมีห้องนอนห้องใหญ่ตรงนี้นะคะสำหรับแบบคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่น้องขึ้นไปจับจอง yeah you want to sleep thereโอเคนะคะก็ห้องใหญ่มันจะนอนพอถ้าเกิดว่าเราแบบมีลูก2คนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเตียงเดียวมันไม่พอค่ะเข้ามานะคะก็มีโรงแรมมาตรฐานทั่วไปแหละนะคะมีทีวีแต่มีทีวี2เครื่องนะมีตรงนี้ด้วยแล้วฝั่งตรงห้องน้องด้วยนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรปกติค่ะมีตู้เซฟมีชุดคลุมอาบน้ํานะคะแล้วก็มีร่มนะคะสําหรับฝนตกเมื่อกี้มาก็ฝนตกนะอันนี้ห้องน้ำค่ะห้องน้ำสวยนะคะแต่ไฟมันเป็นสีเหลืองๆอ่ะนะคะถ้าคนที่แต่งหน้าคงไม่ชอบอะไรไฟสีเหลืองเวลาแต่งหน้าแล้วมันแต่งยากโอเคนะคะก็โอเคมีของครบค่ะมีสบู่แชมพูยาสระผมปกติทั่วไปนะคะเป็นชาวเวอร์นะคะก็มีไดร์เป่าผมนะ not nowโอเคนะคะก็ประมาณนี้อ๋อจะบอกทุกคนว่านะคะใครที่มาที่ระยองเราก็ต้องซื้อทุเรียนถูกไหมแม่ก็ซื้อทุเรียนมานะคะแต่เมื่อกี้เข้ามาปึ้มนะคะห้ามนำทุเรียนเข้าห้องนะจ๊ะแล้วก็ตู้เย็นด้วยนั้นทุเรียนแม่อยู่ข้างนอกนะคะใครซื้อมาติดมาที่โรงแรมนะคะเอาไว้ข้างนอกนะจ๊ะห้ามเอามาแล้วเดี๋ยวต้องกินให้หมดเลยด้วยนะคะออกทางนี้ก็ได้นะคะแม่ชอบแบบนี้แม่ชอบโรงแรมที่มันแบบอยู่กับพื้นอะนะคะไม่ใช่แบบเป็นห้องๆอยู่แต่ในห้องอะนะคะนี่ก็ออกไปนั่งชิลนั่งเล่นได้นะคะใครมีแบบอุปกรณ์ปิ้งย่างนะคะก็คิดว่าเอามาได้แหละเมื่อกี้เนี่ยเห็นห้องใกล้ๆกันเขามีนะคะก็มานั่งเล่นนั่งชิลตรงนี้นะคะนี่ก็แต่เป็นมุมแบบมองกำแพงนะเพราะทะเลมันอยู่ทางนู้นนะคะแต่ก็โอเคแหละนะคะมีที่ตากผ้าตากผ้าเล่นทะเลเสร็จก็เอามาตากตรงนี้ได้นะคะก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าอยากที่จะมาพักระยองแล้วก็อยากจะอยู่โรงแรมที่มันติดทะเลนะคะมีชายหาดส่วนตัวไม่ปะปนกับใครเด็กๆก็เล่นทะเลได้นะคะมีเป็นสระว่ายน้ำด้วยนะคะอยู่ตรงส่วนกลางของโรงแรมนะคะเราออกมาจากห้องกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ชายหาดข้างล่างกันเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะว่าทะเลมันโอเคเปล่ามันน่าเล่นเปล่าไปเลยค่ะดีนะที่ฝนไม่ตกตอนแรกมาฝนตกด้วยนะเนี่ยแม่ก็ตกไปเสร็จแล้วแล้วจะมีสระว่ายน้ำเหมือนมีสองสระเลยเมื่อกี้เห็นตรงนู้นสระหนึ่งอะแล้วก็ตรงนี้อีกสระหนึ่งแต่เราจะไปบีชกันนะคะฮะอ้าวเจอสวิมมิ่งพูลแล้วเดี๋ยวไปดูบีชก่อน look at the beach first how can I go to the beachThis way? This way. โอ้เฮ้ยดีทุกคนมันมาดูดิโอ้มันสะอาดอะแล้วมันก็มีแต่พวกที่อยู่ในโรงแรมอะคนมันก็จะน้อยๆไงเออดีเอา work อะเดี๋ยวมาม่าโอเคมาม่าซิตเตอร์มาซิตเตอร์ you can jump เออส้มตรงนั้นเลยอ่ะสองนั่นนั่งกลับมาเอาถอนเท้าไว้ดิลูกไปแมทโก้ไปแมทเก็บของเล่นผมมันติดทะเลอะค่ะดีน้องมาเล่นทะเลได้ด้วยนะคะทุกคนดูเนาะบรรยากาศรอบๆค่ะอ
หลังจากที่เล่นตรงชายหาดก็เข้ามาข้างในนะคะพาน้องมาเล่นตรงสระว่ายน้ำน้องเล่นสระว่ายน้ำน้ำคงเค็มมาเข้าตานะคะมันจะมีสองสระก็มีสระนี้กับสระนู้นนะคะแต่ฝั่งนี้มันจะมีแบบมีสระเด็กด้วยก็ไม่ค่อยมีคนนะคะโอเคฝั่งนู้นลึกนะMatt, you cannot go that way. Okay, on the slide there. Okay, I just want to go like this. No. See me, okay? I will stay here. You see? So deep. Cannot. น้องไม่ค่อยเข้าใจอยากจะไปเล่นฝั่งนู้นมันลึกค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่โรงแรมบันดารานะคะออนซีระยองก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมนะคะแวะไปดูในเพจของเขาได้เลยนะคะสำหรับราคาก็แล้วแต่วันนะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปของเรานะคะก็ฝากติดตามช่องของเรานะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราวันนี้ไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเซ้